ท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่แล้ววันนี้ทำไมใครทำให้เราวุ่นวายประโยชน์คือโกงกินประเทศสิทธิพิเศษคือทำลายหดหู่จนเริ่มท้อใจต่อไปจะอยู่อย่างไรเราไม่ใช่เศรษฐีกินดีอยู่ดีมีความสุขทำได้แค่ลุกขึ้นยืนฟื้นยิ้มทั้งที่ยังมีทุกมีเพลงเยอะกว่าผลงานชำนาญแค่แต่งทอนหูทุกทีที่ไม่มีใครฟังกูจะสั่งใครก็ได้ให้ไปติดคุกถึงยุคที่คุกต้องเลือกคนขังใครมีสตางค์ก็หลอดไปส่วนใครที่ลุกมาสร้างความหวังก็ควรระวังตัวเอาไว้เราที่เขาเรียกกันประเทศไทยในบอกเป็นเมืองประชาธิปไตย